ไปที่บิ๊กวิงคือน้ำเงี้ยวก็เห็นทั่วไปอ่ะคือแบบขนาดชื่อยังไม่มีคำว่าเลือดหมูเลยของเราเนี่ยชื่อก็มีเลือดหมูยังไงเราก็ชนะเราเน้นกว่าเยอะโอเคคนเห็นได้ยินชื่อปุ๊บเห็ดดี้นะทำเมนูเลือดหมูโจทย์คือเลือดหมูน้ำเงี้ยวมีคำว่าเลือดหมูตรงไหนแต่อูด้งอีกคุณเอามาผสมกันหมดเลยแต่ทุกคนก็รู้เปล่าวะว่าเลือดว่าน้ำเงี้ยวเนี่ยมีเลือดหมูอยู่ในนั้นแต่ทุกคนก็เห็นและสัมผัสได้ว่าเลือดหมูกระทะร้อนอ่ะไอ้คุณไม่ปกป้องผมอ่ะคุณแบบคุณขยี้แรงเกินไปบางทีอ้าวน้ำเงี้ยวที่ไหนเขาก็ใส่เลือดหมูกันทั้งนั้นแหละทำไมหรอฝั่งโน้นเขาทำเลือดหมูกระทะร้อนก็เอาชื่อเลือดหมูมากระทะร้อนใส่เลือดหมูสักกี่ก้อนเชียวแล้วก็กินความตื่นเต้นกระทะร้อนเนี่ยมันดูฉี่ฉาฉี่ฉาเล้าใจก็แค่นั้นเครื่องที่เราโขลกไว้โขลกด้วยครกไฟฟ้าโอ้ยตายแล้วคงจะเผ็ดซาบซ่าโอ้หอมนะต้ากลิ่นถั่วเน่ามาแล้วผัดจนกระทั่งหอมก่อนไม่หอมไม่ยอมกลิ่นมาจริงๆด้วยอันนี้เป็นแบบวิธีการแบบของเรานะเพราะว่าเราไม่สามารถทำตามตำรับแบบทางภาคเหนือเป๊ะได้โอ้หอมจริงๆยิ่งผัดนานยิ่งหอมหัวใจสำคัญคือต้องใส่เลือดหมูนะเวลาต้มนานๆนะเลือดหมูมันจะโรยเป็นชิ้นๆนะตักใส่ลงบนเส้นหมี่ก็ได้อุด้งบะหมี่ได้หมดเลยวันนั้นใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังอร่อยเลยเอาล่ะพอหอมดีเรียบร้อยแล้วนะหมูบดใส่หมูบดลงไปด้วยไปผัดแล้วประเดี๋ยวมันก็จะแบบกระจัดกระจายไปทั่วอ่ะเราเริ่มต้นจากการผัดกระเทียมนะฮะกับขิงสับละเอียดจนหอมก่อนนะฮะบางบ้านที่อยากใส่ตังฉายก็ใส่ตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดใส่พวกตังฉายก็ดูปริมาณของเค็มที่ใส่ลงไปด้วยเพราะว่าอาหารอย่าเค็มจัดเมื่อกี้ที่เราหมักหมูเพราะเราอยากให้เนื้อหมูของเรามีรสชาติมากขึ้นกระเทียมนะครับเงียบเชียวไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปเนาะขิงนะครับสับละเอียดผัดจนหอมก่อนเนาะแต่เราไม่มีนะใช่เราไม่มีต้นหอมค่ะหอมหัวใหญ่หอมว่ะเป็นอาหารดีมากใช่เป็นฮักก้ามันอร่อยมากพี่คือน้ำมันจะแบบเป็นน้ำเหนียวเหนียวเหมือนน้ำแดงอ่ะแล้วก็ราดข้าวแล้วก็ดีกว่าน้ำเงี้ยวเยอะอันนี้พูดจริงคือเป็นเมนูที่กินเสร็จแล้วหน้าหนาวอ่ะแบบนี้มีขิงมีอะไรอย่างเงี้ยมันหอมอ่ะถ้าตอนนี้ชาวเหนือดูอยู่ก็คอมเมนต์มาได้ไม่แต่น้ำเงี้ยวเนี่ยเป็นคล้ายๆกับอาหารไทยที่ผมรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพอ้าวแล้วก็เวลาซดเนี่ยมันเข้ากันดีกับเส้นขนมเผลอๆเส้นอุด้งนี่อร่อยเลยนะอ้าวแต่ดอกเงี้ยวเราก็ชอบนะเราเป็นคนเวลากินน้ำเงี้ยวเราชอบกินดอกเงี้ยวสั่งดีกว่าไม่ดีละคุณทำแบบเนี้ยกินเมนูอะไรก็ไม่รู้นะกระทะร้อนทั้งกลิ่นทั้งควันผมเผาเหม็นหมดกลับบ้านก็ต้องไปสระผมสระเผาหาเรื่องกินอะไรพวกที่มันวุ่นวายน้ำไม่เหม็นนี่หอมหอมของฉันไม่เหม็นกระป๋องกะปิหอมหอมเวลาจะเสิร์ฟนะคะก็ใส่ชุดสโลงร้อยมาลัยมัดกระผมแล้วก็ลำฟ้อนตะต่อนยอนตะต่อนยอนโอ้ยดูมีความสุขมะเขือนี่ไวตามินทั้งนั้นสารต้านอนุมูลอิสระล้วนแต่ของดีมีประโยชน์เคี่ยวไปเลยใส่ซี่โครงเนี่ยทำให้น้ำแกงเราหวานพอใส่ซี่โครงเสร็จก็ใส่น้ำเอาแค่นี้ก่อนโอ้ดูสิก็น่ารับประทานสูตรแบบของเราอร่อยนะคะเคี่ยวไปให้มันเดือดๆแล้วก็อันนี้นั้นแบบต้องได้มาจากทางเหนือเลยเนี่ยดอกงิ้วอันนี้มาจากเชียงรายจัดการล้างซะให้สะอาดแช่น้ำพอนิ่มๆใส่ลงไปด้วยอร่อยนะเนี่ยกรุบๆกรับๆหน่อยๆปรุงรสเหรอคะเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนิดนึงเราชอบเปรี้ยวๆนะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วก็น้ำปลาไม่ต้องเยอะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีน
น้ำตาลหน่อยหนึ่งหวานหวานนิดๆน้ำตาลปี๊บเสร็จแล้วเราก็จะไม่ทำอะไรแล้วนะต่อไปนี้เราก็จะเคี่ยวจนกระทั่งทั้งหมดสุกนุ่มเราต้องรอนะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นทำกับข้าวแบบนี้ใช้เวลาใช้ศิลปะต้องมีการรอคอยไม่ใช่ควานไปควานมาสองทีในกระทะโยนลงกระทะให้มีควันขึ้นโอ้ยตื่นเต้นเสร็จแล้ว no จานว่าใครเปล่าค่ะไม่ได้ว่าใครนะคะผู้ที่ฝากลำพึงตั้งแต่คุณกลับมาเจาะหูเนี่ยอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับคุณเจ้าแม้กระทั่งเรื่องเจาะหูเหรอก็มีเล็กๆตรงนี้นะฮะแม่กลับมาเป็น14อีกครั้งคุณนี่ไม่น่ารักเลยนะ